สวัสดีค่ะสำหรับพี่หญิงกองที่หนึ่งนะคะเรามาดูกันดีกว่าพี่หญิงจะเลือกอะไรนะคะวงนี้สวยมากๆเลยนะคะคือมาทีไรเนี่ยคือคนจะได้คว้าเป็นวงแรกๆเลยนะคะคือซากุระอาเกะค่ะเพราะว่านานๆมาทีค่ะคือมันจะมาอยู่ช่วงหนึ่งสักพักหนึ่งก็จะหายไปนะคะไม่ค่อยมีมาที่เป็นพลังงานดีๆที่กิ่งฟ้าคัดมาซากุระอาเกะนะคะจะเป็นหินที่เสริมในเรื่องคำว่ามงคลเรื่องมหาเมตตาแล้วก็เสริมในเรื่องคำว่าความเข้มแข็งในจิตใจนะคะทำให้เรามีสติในการเดินหน้าต่อในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเหมือนความเข้มแข็งในจิตใจกล้าคิดกล้าทำในแบบฉบับของตัวเองที่มีศีลธรรมแล้วก็มีสติด้วยแต่หลักๆก็คือจะเสริมในเรื่องคำว่าเมตตามหานิยมดังหัวข้อวันนี้เป็นลักษณะเนื้อคู่นะคะก็จะเป็นการดึงดูดความรักที่ดีๆเข้ามาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่มันก็อยู่ที่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลด้วยแต่มันจะเหมือนมีการเสริมเข้ามาตรงจุดนี้ในเรื่องคำว่าความรักความเมตตาหรือว่าคนเมตตาเอ็นดูได้ด้วยนั่นเองนะคะฝากไว้ในอ้อมอกด้วยค่ะสวยมากๆเลยหากท่านใดสนใจที่จะรับพี่หินจักรจันทร์กิ่งฟ้ารบกวนเป็นอย่างสูงอ่านกติกาทั้งหมดสีหน้าและดูได้ทั้งหมด2ที่ตัวเมลหลักหรืออันดับแรกที่กิ่งฟ้าจะใช้ก็คือ LINE Official หรือ LINE OA @กิ่งฟ้า245ที่ถัดไปก็คือตัว Instagram กิ่งฟ้า Stone 245จะโพสต์เหมือนกันทั้งหมด2ที่ซึ่งบางท่านอาจจะมีหินที่กิ่งฟ้าบางท่านอาจจะไม่มีหินที่กิ่งฟ้าเพราะว่าบางท่านใส่หินแล้วส่งเสริมดีบางท่านไม่จำเป็นต้องใส่หินแค่กระทำความดีก็ดีอยู่แล้วแต่รบกวนเป็นอย่างสูงไม่สอบถามกันเข้ามานะคะว่าตัวคุณมีหินที่กิ่งฟ้าหรือไม่หรือให้กิ่งฟ้าจับพลังงานให้เพราะว่าถ้าไม่มีกิ่งฟ้าจะแจ้งเองด้วยความเคารพตรงๆโดยที่คุณไม่ต้องสอบถามเข้ามาบางท่านนะคะอาจจะทักมาหากิ่งฟ้าใน LINE OA ไม่ได้ข้อความเด้งออกกิ่งฟ้าไม่เห็นข้อความต้องกราบขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะคะเพราะเนื่องจากคนทักมาหากิ่งฟ้าต่อวันค่อนข้างเยอะมันอาจจะมีข้อความเด้งออกเป็นปกตินะคะแต่ถ้าคุณบุญสัมพันธ์กับตัวกิ่งฟ้าแล้วก็พี่หินคุณก็จะได้รับหินวงนั้นไปแต่หากไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจนะคะเพราะว่าคุณแค่มารับพลังงานด้านบวกหรือมาเจอกันใน YouTube ถือว่าคุณบุญสัมพันธ์มากๆกันตั้งแต่ต้นแล้วนะคะเรามาดูกันนะคะสำหรับนะคะว่าลักษณะเนื้อคู่นะคะในช่วงกลางปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยหรือว่าครึ่งปีหลังเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะเรามาดูเป็นแนวทางกันทำนายจากไพ่มินิไพ่ทาร็อตแล้วก็ลัคคี้ชัมสโตนอย่างเช่นเดิมนะคะ courage inner knowing drive alone half full นะคะจริงๆไม่ต้องกลัวนะคะ alone คือหมายถึงว่าอะไรมันแปลว่าคือในเนี้ยในไพ่อ่ะคือเขาเขียนว่าฝ่าฟันอุปสรรคนะคะแต่เขาแปลของมาเป็นภาษาอังกฤษว่า alone นะคะไม่ต้องคิดว่าอุ๊ยตายละหัวข้อความนะฉันจะ alone เหรอเนี่ย อันนี้คือบอกไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวบางคนคิดเยอะนะคะที่ทำนายกว้างนะคะไม่ต้องคิดเยอะคิดมากนะทำนายภาพรวมดูเป็นแนวทางนะอันนี้คือคำว่าทศกัณฐ์นะคะ eight of cups nine of wands the sunThe world รอคอยอุ๊ยตาละเป็นการรอคอยเหรอเนี่ยก้าวหน้าอุ๊ยตาละจะเหมือนจะมีคนเข้ามาละจ้าไม่ต้องห่วงหรอกนะคะโอเคโดยภาพรวมเป็นยังไงบ้างอันดับแรกลักษณะเนื้อคู่ของคุณค่อนข้างชัดเจนว่าคนคนนี้นะคะคือที่กิ่งฟ้าบอกเห็นตั้งแต่ต้นนะกิ่งฟ้ามองว่าคนนี้เขาอาจจะแปลว่าผ่านอะไรในชีวิตมาเยอะก็ได้หรือเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีชีวิตที่ค่อนข้าง private บางคนอาจจะบอกว่าเออมันเหมือนบางคนอาจจะเป็นคนที่ extravert มากๆคือแบบชอบพบปะผู้คนอะไรอย่างเงี้ยแต่คนคนนี้กิ่งฟ้ามองว่าเขาพบปะผู้คนได้แต่ในเวลาเดียวกันคือถ้าเขาเลือกได้เขาอยากจะมีชีวิตที่แบบค่อนข้างส่วนตัวมากๆหรือว่าไม่ค่อยชอบยุ่งกับผู้คนเยอะจนเกินไปขอแค่คนที่รู้สึกว่าสนิทใจหรือไว้ใจอยู่เคียงข้างเขาเขาจะรู้สึกแบบนี้มากกว่าเขาเป็นคนที่ชีวิตอ่ะอาจจะผ่านความลำบากผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายเนี่ยมีพี่หินที่ขึ้นมานะคะมีโรสควอตซ์ขึ้นมามีตัวไหมเงินขึ้นมาด้วยค่ะคอสซีไนท์กรีนแฟนทอมขึ้นมานะคะอันนี้จะเป็นแทงเจอรีนควอตซ์อันนี้เป็นเยลโล่เซเลสไซต์เลมอนควอตซ์นะคะเลเวนเดอร์เอเมทิสเลเวนเดอร์เอเมทิสรูปหัวใจแล้วก็อันนี้เป็นโกลเด้นไทเกอร์ไอส์รวมถึงโรสควอตซ์แล้วก็กรีนแอนเจลีนอันนี้ดูภาพรวมนะกิ่งฟ้าพูดเลยว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่แบบไปไหนมาไหนคนนิยมชมชอบและรักเขามากอาจจะเป็นคนที่ดูดีดูสง่าผ่าเผยหรือว่าเก่งในเรื่องการทำงานเหมือนมีคน look up to ค่ะเหมือนเป็นหนูว่าเขาเป็นคนนับหน้าถือตาหรือว่าเป็น inspiration เหมือนเป็นหนึ่ง influencer ให้สำหรับหลายๆคนหรือเป็นเหมือนเป็นหนึ่ง idol ให้สำหรับหลายๆคนก็เป็นได้นะคะเขามีความเข้มแข็งในจิตใจเขามีความเป็นผู้ใหญ่ค่อนข้างมากเรียกว่ามากเลยนะคะแล้วก็รวมถึงเขาจะเป็นคนที่มีความสงบในจิตใจหรืออาจจะเป็นคนที่
บางครั้งธรรมะธโมหรือชอบทำบุญหรือเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นก็เป็นได้หรือเขาอาจจะมีจิตที่เป็นค่อนข้างสมาธิค่อนข้างเยอะคือคนนี้ถ้าเราอยู่ด้วยแล้วกิ่งฟ้ามองว่าถ้าสมมติเปรียบเลยนะเราใจร้อนอยู่กับเขาจะแบบเย็นลงหรือว่าเขาจะพูดทุกอย่างด้วยเหตุผลนะคะเขาอาจจะมีบ้างแหละคนเรามีข้อดีข้อเสียมีใจร้อนมีอะไรบ้างแต่สุดท้ายอ่ะคือเขานิสัยจริงๆของเขาจะเป็นคนที่ทำอะไรเหมือนมีหลักการหรือว่าคิดมาอย่างดีแล้วถึงทำแบบนี้ค่อนข้างที่ใส่ใจคนรอบข้างหรือคนที่เขารักอย่างมากไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือว่าถ้าเขามีแฟนก็จะใส่ใจค่อนข้างเยอะพอสมควรเป็นคนที่บ้างานอันดับหนึ่งเหมือนกันนะคะคือคนเนี้ยคือบางคนบอกอาจจะไม่ชอบคนที่บ้างานแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งคือเขาเองเป็นคนที่ทำอาหารกินค่อนข้างเก่งไม่ต้องกลัวว่าจะอับจนเลยค่อนข้างพลิกแผนสถานการณ์เก่งมากๆคือเขาเก่งหลากหลายด้านหลากหลายอย่างมากๆแล้วก็ทำงานเก่งมากเลยค่ะคนนี้เป็นหนึ่งว่าแบบค่อนข้างมีความ perfectionist ในระดับนึงเลยนะคะแล้วก็คนคนนี้ถ้าจะเข้ามาหาเราค่อนข้างสายฟ้าฟาดที่จะเข้ามาคือแบบรวดเร็วไม่คิดไว้ฝันว่าเป็นคนนี้อ๋อแต่อยู่ก็เป็นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอารมณ์นี้เลยนะคะแล้วเขาเองอาจจะเป็นชาวต่างชาติได้เป็นคนต่างที่ต่างถิ่นได้คลิปของกิ่งฟ้าบอกเสมอไม่ว่าคุณเป็นชายหญิงหรือ LGBTQ กิ่งฟ้าพูดเลยว่าดูได้หมดนะคะก็ลองไปอะแดปต์กันเอาเองแล้วกันเนาะว่าแบบคำทำนายมันอยู่ตรงส่วนไหนแต่มันก็เป็นแนวทางอยู่ดีนะคะแล้วเขาเองอาจจะเป็นคนในเครื่องแบบก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นอาชีพที่ค่อนข้างมีเกียรติหรือว่ามีคนนับหน้าถือตาเขาก็ได้นะคะหรือเป็นพนักงานบริษัทที่แบบว่าอาจจะเป็นแบบหัวหน้าคนประมาณนี้แล้วก็ได้หรือว่าตำแหน่งค่อนข้างสูงแล้วหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจก็เป็นได้ด้วยเช่นเดียวกันหรือทำงานที่ต้องอยู่ในบริษัทข้ามชาติหรืออาจจะเก่งด้านภาษาก็ได้นะคะหรือว่าเก่งด้านเทคโนโลยีก็ได้มันจะมีอะไรบางอย่างที่เขาเก่งในเรื่องแบบพวกความแบบต่างประเทศต่างภาษาหรือความทันสมัยอะไรเงี้ยมันจะมีอยู่ในตัวเขาค่อนข้างเยอะเหมือนกันหรือเป็นชาวต่างชาติไปเลยนะคะอย่างที่กิ่งฟ้าบอกแล้วก็คนนี้นะคะคุณทั้งสองคนจะเจอโดยเหตุที่ไม่ใช่บังเอิญคือมันจะมีทุกอย่างอ่ะมันดึงดูดให้มาเจอกันมันมีบุญมีวาสนามีบุญหรือกรรมที่มันดึงดูดให้มาเจอกันเพราะพลังงานขึ้นแบบเนี่ย universe ขึ้นมาจักรวาล galaxy ขึ้นมามันมีพลังงานจักรวาลดึงดูดให้มาเจอคนประเภทเดียวกันคุณคิดยังไงก็จะเจอบุคคลคนนั้นนะคะหรือแม้กระทั่งบางทีคันทำนายอาจจะมีความคล้ายคลึงกับนิสัยคุณในบางเรื่องนะคะเขาอาจจะเป็นลักษณะแนวเดียวกับคุณค่อนข้างมากคือบางคนเนี่ยแตกต่างกันแต่คบกันได้แต่เนี่ยคือมันเหมือนกับว่าต้องเหมือนกันถึงจะคบกันไปต่อได้หรือว่ามันถึงจะเข้าใจกันละกันนะคะเหมือนอย่างเช่นคุณชอบทำงานเขาก็ชอบทำงานต่างคนต่างค่อนข้างแบบว่ามีเวลาค่อนข้างทุ่มเทกับเรื่องการทำงานค่อนข้างเยอะเหมือนกันเขาเป็นคนที่ดูดีนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเนี๊ยบสะอาดสะอ้านหรือว่าเป็นคนที่เหมือนอาจจะมีกลิ่นตัวหอมหรือเป็นคนที่ค่อนข้างดูแลตัวเองค่อนข้างโอเคเลยนะคะแล้วเขาเองก็จะมีความเชื่ออย่างที่กิ่งฟ้าบอกแต่ต้นว่าเขาค่อนข้างธรรมะธโมหรือมีความเชื่อชอบช่วยเหลือผู้อื่นจนกระทั่งตัวเองเดือดร้อนก็มีเยอะเขาเป็นบ่อยมากขี้ใจอ่อนกับคนที่แบบเหมือนขี้ใจอ่อนขี้สงสารอ่ะมีแบบความอิโมชันอลอยู่ในตัวเขาเยอะเหมือนกันคือข้อดีเขาอ่ะดูภายนอกคือเข้มแข็งแต่จิตใจของเขาปวกเปียกมากนะคะถ้าใครแบบว่าแบบมาแบบทำให้เขาสงสารอะไรอย่างเงี้ยคือพร้อมช่วยเหลือมากว่าจนกระทั่งตัวเองเดือดร้อนอย่างมากถ้าเราเป็นแฟนเขาก็เตือนกันนิดนึงว่าทุกอย่างพอดีก็ได้นะไม่ต้องแบบใจดีจนมากเกินไปเดี๋ยวตัวเองจะเดือดร้อนตามไปด้วยนะคะหรือเขาเองเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่มีเซนส์ก็ได้นะคะมองคนออกว่าใครมาดีไม่ดีหรือประสบการณ์ในชีวิตเขาเยอะจนกระทั่งเขาดูออกว่าใครเป็นอะไรยังไงแต่คนคนนี้คุณไม่ต้องไปรีบร้อนกิ่งฟ้าบอกเสมอที่ทุกคลิปนะคะไม่ต้องไปขอไม่ต้องอะไรปล่อยตามธรรมดาธรรมชาติเดี๋ยวมันก็มีเองเพราะพลังงานมันขึ้นว่ามีคนดึงดูดเข้ามาอยู่แล้วมันจะมีคนเข้ามาถ้าเราไม่ปิดกั้นตัวเองในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะแต่ก็แล้วแต่ละบุคคลกันไปด้วยนะคะบางคนบอกว่าเดี๋ยวจะมีเวลาว่างแล้วค่ะเพื่อที่จะไปเปิดใจให้ใครสักคนนึงเข้ามาบางคนไม่มีเวลาก็มีหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าใจยังไม่พร้อมไม่เป็นไรพร้อมเมื่อไหร่ค่อยมีนะคะมีอะไรต้องบอกอีกนี่ไพ่ขึ้นเทหมดหน้าตักเลยนะคนคนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นคนสายทุ่มเทหรือเราเองอาจจะเป็นสายทุ่มเทก็เป็นได้นะคะแล้วก็ไพ่ขึ้นอิสระคือต้องบอกก่อนแบบนี้นะคือถ้าเวลาคนเรามันคบกันน่ะคือบางคนน่ะมีนะคะว่าเพศแบบกักขังนวลเหนียวเหมือนประหนึ่งว่าแบบขี้หึงขี้หวงมากจนเกินไปจะไม่ได้คือคนคนนี้ชอบรักอิสระหรืออาจจะชอบการเดินทางเวลาพักผ่อนหย่อนใจหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบการเหมือนผูกมัดได้นะแต่ไม่ใช่แบบไปแบบมัดไม่ให้เขาไปเจอเพื่อนเขาหรือว่าออกคำสั่งนู่นนี่นั่นคือเขาไม่ชอบความที่แบบต้องมีใครบอกคำสั่งอะเพราะว่าตัวเขาเองเขาอาจจะเป็นแบบคนแบบนั้นเขาก็ไม่อยากให้ใครมานั่งออกคำสั่งมันจะเป็นแบบนี้นะคะหรือไม่ชอบให้แบบงานเขาเครียดพอแล้วมาเจอที่บ้านเจออีกคนกดดันอีกแล้วฉันก็ไม่อยากอยู่คือเขาจะเป็นคนที่เหมือนแบบพูดจริงทำจริงไม่คือไม่ถ้าสมมติว่าเขาให้โอกาสรอบแล้วคือจบคือกิ่งฟ้ามองเขาเป็นคนที่แบบซ้ายสุดขวาสุดเหมือนกันนะแบบมีความแบบเป๊ะอะแล้วก็ในเวลาเดียวกันก็เป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมาบังคับแต่เขาก็จะมีความขี้สงสารขี้ใจอ่อนมันจะมีแบบอะไรที่มันอยู่ในตัวเขาที่รู้สึกว่ามันชาร์มมิ่งมาก
จะหลงเสน่ห์เขาโดยไม่รู้ตัวนะบอกเลยคนคนนี้นะคะแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนี่ยเขาเป็นคนที่มีแบบทั้งความสามารถที่เฉพาะตัวหรือว่าเป็นคนที่มีเอกลักษณ์มากๆอาจจะเป็นเรื่องการพูดก็ได้น้ำเสียงก็ได้หรือท่าทางหรือว่าการแต่งตัวมันจะมีอะไรมีความยูนิคเนสอะค่ะคือความที่แบบไม่เหมือนคนอื่นทำให้เขาดูโดดออกมาจากเหมือนฝูงผู้คนเลยอะมันจะทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยออร่าจากตัวเขาเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเป็นแนวทางอันนี้แนวทางพอนะจะเจอเขาเมื่อไหร่พลังงานขึ้นคำว่าใจเย็นว่ะเธอใจเย็นแกใจเย็นเดี๋ยวก็มีเข้ามาอะไรเงี้ยจริงๆก็เหมือนประมาณในช่วงครึ่งปีนี้ก็คือแบบถ้าไม่เป็นครึ่งปีนี้ก็จะแบบอาจจะเป็นปีหน้าก็ได้แต่อย่างที่บอกนะคะคือต้องใจเย็นพลังงานขึ้นคำว่าประมาณ 1-4 สัปดาห์ก็ได้ 1-4 เดือนก็เป็นได้อะไรเงี้ยประมาณนี้หรือว่าจะบอกว่า 1-4 ปีอาจจะแปลว่าปีหน้าก็เป็นได้แต่คืออันนี้มันเป็นเหมือนกลางหลังกลางปีเนาะมันก็คือมีโอกาสในแถบนี้เหมือนกันมันอยู่ที่ตัวเราเองด้วยว่าแต่เราไม่ใช่ว่าต้องไปแสวงหานะบางทีบางคนอาจจะเจอผ่านสื่อออนไลน์ได้แต่ขอให้คุณดูคนดีๆถ้าในกรณีแบบเพื่อนแนะนำให้รู้จักมีคอนเนคชันอันนี้โอเคนะคะคุยผ่านสื่อออนไลน์ก่อนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะตกหลุมรักจากการที่แบบแชทไปแชทมาเป็นได้เหมือนกันนะคะฉะนั้นก็ขอให้คุณดูคนดีๆเจอคนดีๆคนไม่ดีขอให้มีเหตุต้องออกไปพลังงานกองนี้คือหนักแน่นมากๆนะคะก็ขอให้มีความสุขมีความเจริญมากๆนะคะทั้งตัวคุณและครอบครัวของคุณนะคะจบคำทำนายในเพียวนี้สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องกิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณไปปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะหรือเพียงกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้หญิงกองที่2นะคะเรามาดูกันดีกว่าวงนี้นะคะคือตัวอันนี้จะเป็น limited edition นะคะคือกิ่งฟ้าจะมีประมาณรอบนี้ประมาณเกือบ10วงนานๆทำมาทีเรียกว่าเผลอๆบางทีปีละครั้งทำทีก็ยังมีนะคะไม่ใช่ว่าติดแตกนะคะก็อาจจะมีความติดนิดนึงนะคะกิ่งฟ้ากว่าจะได้ทำนะคะแต่จะบอกว่า limited edition จะใช้เขาเรียกว่าพลังงานในการจัดค่อนข้างหนักพอสมควรนะคะเพราะว่าอาจจะดูแบบ simple ง่ายๆแต่จริงๆก็คือค่อนข้างจะต้องเรียงแต่ละเม็ดออกมาเลยนะคะLimited Edition จะมีแค่1วงก็คือแบบชนิดรวมกันคือแล้วแต่ที่กิ่งฟ้าเห็นจะทำออกมานะคะวงนี้จะมี Rose Quartz เป็นตรงเนี่ยตรงหัวเลยนะคะแล้วก็จะเป็น Relevant Quartz แล้วก็ Bullet Agate นะคะวงนี้นะคะจะเป็นหินที่เสริมในเรื่องพลังงานในเรื่องความว่าเมตตามหานิยมนะคะเหมือนกับหัวข้อวันนี้คือลักษณะเนื้อคู่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องการดึงดูดความรักแล้วก็ความสุขเข้ามาแล้วก็รวมถึงเป็นหินที่เสริมในเรื่องคำว่าความเข้มแข็งในจิตใจได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นหินที่เหมือนกับว่าผลักพลังงานด้านลบหรือศัตรูหมู่มาหรือคนคิดร้ายคิดไม่ดีออกไปทำให้เหมือนศัตรูกับกลายเป็นมิตรแต่ถ้าไม่ดีเลยก็อาจจะแปลว่าต่างคนต่างไม่ยุ่งแก่กันเลยนะคะเหมือนเป็นการเคลียร์สภาวะด้านลบเคลียร์คนที่อาจจะไม่ดีเข้ามาในชีวิตทั้งเรื่องความรักหรือว่าเพื่อนหรือใครก็ตามแต่ที่เข้ามาในชีวิตนะคะเหมือนเป็นการเคลียร์ออกไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ก็จะมีวงอื่นด้วยนะคะก็สามารถติดตามกันได้นะคะฝากไว้ในอ้อมอกด้วยนะคะหากท่านใดสนใจที่จะรับพี่หินจักรจันทร์กิ่งฟ้ารบกวนเป็นอย่างสูงอ่านกติกาทั้งหมด4หน้าและดูได้ทั้งหมด2ที่ตัวเมลหลักหรืออันดับแรกที่กิ่งฟ้าจะใช้ก็คือ LINE Official หรือ LINE OA @กิ่งฟ้า245ที่ถัดไปก็คือตัว Instagram กิ่งฟ้า Stone 245จะโพสต์เหมือนกันทั้งหมด2ที่ซึ่งบางท่านอาจจะมีหินที่กิ่งฟ้าบางท่านอาจจะไม่มีหินที่กิ่งฟ้าเพราะว่าบางท่านใส่หินแล้วส่งเสริมดีบางท่านไม่จำเป็นต้องใส่หินแค่กระทำความดีก็ดีอยู่แล้วแต่รบกวนเป็นอย่างสูงไม่สอบถามกันเข้ามานะคะว่าตัวคุณมีหินที่กิ่งฟ้าหรือไม่หรือให้กิ่งฟ้าจับพลังงานให้เพราะว่าถ้าไม่มีกิ่งฟ้าจะแจ้งเองด้วยความเคารพตรงๆโดยที่คุณไม่ต้องสอบถามเข้ามาบางท่านนะคะอาจจะทักมาหากิ่งฟ้าใน LINE OA ไม่ได้ข้อความเด้งออกกิ่งฟ้าไม่เห็นข้อความต้องกราบขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะคะเพราะเนื่องจากคนทักมาหากิ่งฟ้าต่อวันค่อนข้างเยอะมันอาจจะมีข้อความเด้งออกเป็นปกตินะคะแต่ถ้าคุณบุญสัมพันธ์กับตัวกิ่งฟ้าแล้วก็พี่หินคุณก็จะได้รับหินวงนั้นไปแต่หากไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจนะคะเพราะว่าคุณแค่มารับพลังงานด้านบวกหรือมาเจอกันใน YouTube ถือว่าคุณบุญสัมพันธ์มากๆกันตั้งแต่ต้นแล้วนะคะตอนที่2เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าลักษณะเนื้อคู่ของคุณในช่วงครึ่งปีหลังจะเป็นยังไงนะคะเรามาดูเป็นแนวทางจากไพ่พี่เล่ไพ่ทาร์ตแล้วก็ลัคกี้ชาร์มสโตนอย่างเช่นเดิมเรามาเริ่มกันเลยนะคะ blessing personal transformation sustenance เสียสละนะคะ sacrifice อันนี้เป็น the origin นะคะดินน้ำบนไฟแล้วก็อันนี้ the moon king of wands eight of pentaclesThe Wheel of Fortune ไพ่ขึ้นรักษาและไพ่ขึ้นว่าจริงจังโอเคโอเคเรามาดูเป็นแนวทางกันดีกว่านะคะว่ามีอะไรขึ้นมาบ้าง
นี่ดูคร่าวๆนะคะนี่มี Rose Quartz Prenite ขึ้นมาไหมเงินขึ้นมา Green Strawberry Quartz Multi Fluoride ขึ้นมาและอื่นๆมีไพ่ The Hermit ขึ้นมาด้วยนะคะอันนี้ดูภาพรวมก่อนนะอันดับแรกลักษณะเนี่ยกิ่งฟ้ามองว่าเขาเป็นคนที่มีโอกาสที่จะทำอะไรเป็นของตัวเองค่อนข้างสูงนะคะแต่ไม่ใช่ว่าไม่มันสามารถเป็นคนที่ทำงานแบบทั่วๆไปก็ได้เป็นได้นะคะแต่จริงๆพลังงานมันเหมือนกับว่าเขาเองต้องทำอะไรหลากหลายอย่างมากๆในหนึ่งอาชีพอะค่ะหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจไปเลยนะคะคนนี้เป็นคนที่ชีวิตเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงอยู่เยอะมากแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างมีจิตที่บริสุทธิ์มากๆนะคะเขายอมที่จะเนี่ยเหมือนพลังงานเลยเสียสละตัวเองเหมือนกับว่ายอมเหนื่อยเพื่อให้แบบดูแลคนข้างหลังหรืออาจจะลำบากมาตั้งแต่เด็กก็ได้นะหรือว่าชีวิตของเขาต้องผ่านการพิสูจน์อะไรในชีวิตมันเยอะเหมือนกันเขาเป็นคนที่เรียกว่าคือต้องบอกนี้นะมันไม่ใช่ทุกคนนะอันนี้คือมันทำนาเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงพอเนาะแต่พลังงานมันขึ้นว่าเขาเองอาจจะเป็นคนที่ลึกๆแล้วอะค่ะเป็นดูแบบภายนอกดูเข้มแข็งแต่ข้างในภายในอะมันเหมือนกับว่าเขาอาจจะต้องแบบป่วยนู่นป่วยนี่บ่อยอะอันนี้มันต้องเป็นอะไรที่แบบอินไซด์มากเนาะรู้จักกันถึงจะแบบรู้ว่าเป็นยังไงคือเขาอาจจะเป็นคนที่เหมือนป่วยบ่อยหรือว่าเขาเองอาจจะเหมือนในชีวิตเขาเคยอาจเหมือนเคยผ่านความเป็นความตายมาก่อนอะประมาณนี้ก็ได้นะคะเป็นได้เหมือนกันแล้วเขาเป็นคนที่ชีวิตของเขาเวลาทำงานเขาจริงจังมากเป็นคนที่แบบตรงไปตรงมาหนักแน่นพูดยังไงทำอย่างนั้นซื่อสัตย์ซื่อตรงอะไรประมาณนี้นะคะเช่นเดียวกับเรื่องความรักเขาเป็นคนไม่เจ้าชู้เลยนะคะแต่ต้องบอกแบบนี้นะถ้าสมมติเขาหยุดที่ใครคือหยุดเลยนะคะแต่ก่อนที่จะหยุดที่ใครสักคนหนึ่งเขาก็มีสิทธิ์ที่จะคุยกับคนหลากหลายคนมันแปลว่าในชีวิตเขาเองอาจจะผ่านประสบการณ์ในเรื่องความรักมาในระดับนึงหรือว่าคบใครเขาคบนานนะคะรักใครรักนานอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่ารู้สึกชอบก็คือชอบนานเหมือนกันเขาไม่ได้แบบเปลี่ยนบ่อยๆนะคะแล้วเขาเองอะค่ะเป็นคนที่ชีวิตของเขาจริงๆคนคนนี้มีโอกาสที่จะเป็นคนอายุมากกว่านะหรือความคิดเขาค่อนข้างโตกว่าเรามากๆมันจะมีแกปในเรื่องเจเนอเรชันหรือเรื่องอายุเกิดขึ้นได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนต่างที่ต่างถิ่นได้นะคะหรือชาวต่างชาติได้เหมือนกันนะคะเขาเป็นคนที่เหมือนขี้เขินขี้อายอยู่เหมือนกันนะเป็นคนที่กล้าๆกลัวๆไม่ค่อยได้แบบอาจจะจีบคนไม่เก่งก็ได้เข้าหาคนไม่ได้เก่งมากก็ได้เพราะด้วยความที่เขาอาจจะเป็นคนที่เหมือนแบบมีความคิดที่บางทีบางครั้งเหมือนอายุเยอะอะในความคิดอายุเอาคิดโบราณอะไรอย่างเงี้ยในบางเรื่องอะไรเงี้ยหรือหัวโบราณในบางเรื่องอะเขาก็จะแบบจีบไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอได้แบบรู้จักกันแล้วจะตกหลุมรักเขาโดยไม่รู้ตัวเพราะเขามีความน่ารักดูแลเก่งเอาใจใส่เก่งเขาเป็นคนที่มองการไกลในชีวิตมากๆเลยนะคะถ้าสมมติว่าเขาเลือกจะคบใครคนนึงคือเขาจริงจังฉะนั้นถ้าคุณที่มาดูอาจารย์อยู่เนี่ยคุณเองอาจจะแบบยังไม่ได้จริงจังกับเรื่องความรักแค่แบบอยากให้ผ่านมาผ่านไปหรือแค่คบไปนี่เลยคือเขาจะไม่ใช่เขาจะเป็นคนที่จริงจังกับเรื่องความรักจริงๆบางนิสัยคล้ายๆกับคุณด้วยซ้ำไปนะคะรูปร่างจริงๆสามารถเป็นคนที่อวบๆได้นะคะแต่เขาดูดีนะคะในแบบของเขาถามว่าผอมได้แต่จริงๆอ่ะมันมีแนวโน้มเฉยๆว่าจะแบบเป็นคนที่มีแบบมีเนื้อมีหนังหรือว่ารูปร่างสมส่วนหรือว่าอาจจะอวบไปเลยประมาณนี้ก็ได้นะคะแล้วเขาก็เป็นคนที่จริงๆในเรื่องการทำงานอะไรพวกนี้เขาเจรจาเก่งต่อรองเก่งพูดคุยเก่งมีวาทศิลป์ในการพูดการเจรจาอย่างมากนะคะแล้วเขาเป็นคนรักสรรพสัตว์มากๆโดยเฉพาะน้องหมาเขาอาจจะชอบอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าน้องแมวน้องแมวได้หมดแต่จริงๆมันเหมือนแบบเป็นแนวโน้มด้านน้องหมาเยอะเหมือนกันเป็นท่านหมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ปรับตัวเก่งเขาเป็นคนที่เหมือนกับว่าถ้าสมมติเขารู้สึกโศกเศร้าเสียใจเขาจะไม่แสดงออกมาให้คนอื่นเห็นเขาไม่อยากให้คนอื่นมานั่งรับรู้ว่าเขาเป็นอย่างนี้คือเขาจะพยายามทำตัวเองให้สตรองอยู่ตลอดเวลาแต่จริงๆในภายในใจลึกๆเนี่ยคือถ้าเขาเจออะไรกระทบมาเนี่ยคือเขาก็แบบก็เก็บเป็นคนที่เหมือนแบบเก็บความรู้สึกหลายๆอย่างพอสมควรเลยนะคะเขาเองเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าชีวิตของเขาอะได้ดีเพราะตัวเขาเองเพราะความสามารถของเขาเองเป็นคนที่มีฝีมือเป็นคนที่มีศักยภาพมากแล้วหาเงินเก่งมากนะคะตรงจุดนี้คือแบบหาเงินเก่งเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมว่าไพ่ต้องการที่จะบอกอะไรไพ่ขึ้นรวมพลังเนี่ยแปลกนะอันนี้คืออันนี้คนละสำรับเนาะอันนี้คือไพ่ขึ้นดินล้ำลมไฟนี่เลือดรวมพลังเหมือนเขามีอำนาจบารมีในตัวของเขาหรือเขาเป็นคนที่เหมือนแบบมีอะไรที่ค่อนข้างแบบอุดมสมบูรณ์อะครบสูตรของเขาหรือว่าอาจจะเป็นหนึ่งว่าโง่เฮงดีดูดีอะไรเงี้ยหรือความคิดความอ่านของเขาค่อนข้างโอเคอะประมาณนี้นะคะหรือเขาดูแบบมีอำนาจเป็นคนที่แบบต้องมีสภาวะผู้นำแบบสูงมากๆมีจิตที่เมตตาเนี่ยไพ่ขึ้นเสียสละคือมันเหมือนกับว่าเขารู้ว่าอะไรควรไม่ควรคือเขาอาจจะเป็นคนที่น่าดุก็ได้
ใครดีมาดีกลับไม่ดีมาก็แบบไม่ดีกลับก็ได้นะคือมีความว่าใจนักเลงแต่เขาพร้อมที่จะให้อภัยทุกเมื่อถ้าเพียงแค่แบบสมมติใครทำผิดเนี่ยเขาพร้อมให้อภัยทุกเมื่อคือใจนักเลงสูงมากๆหรือว่าเป็นคนที่รักเพื่อนฝูงมากๆประมาณนี้ได้ด้วยนะคะหรือรักคนรักมากๆก็จะตกหลุมรักอย่างที่กิ่งฟ้าเพิ่งพูดไม่ทันขับคำจะตกหลุมรักเหมือนจะกราวใจอ่ะอันนี้คือไม่ว่าคุณเป็นชายหญิงหรือ LGBTQ คือดูได้หมดนะคะก็ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์กันไปนะคะหรือถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่แบบสตรองมากแม่แต่ถ้าจะเป็นแบบผู้ชายก็จะแบบเป็นผู้ชายที่แบบค่อนข้างมีความแบบหนักแน่นในตัวของตัวเองนะคะประมาณนี้มีอะไรที่จะบอกต่อแต่คนเนี้ยถ้าไม่ใช่คือปะทะเลยนะคือเขาเป็นคนที่เหมือนบางทีบางครั้งถ้าว่าผิดว่าทำผิดถูกว่าทำถูกถ้าไม่ถูกอ่ะเถียงคอเป็นเอ็นเลยนะประมาณนี้เขาอาจจะเป็นคนที่แบบเหมือนเวลาทำงานเขาพร้อมปะทะถ้าสมมติว่าอยากให้มันถูกต้องอยากให้มันดีอะไรเงี้ยพร้อมปะทะมากๆนะคะร่างกายพร้อมปะทะอะไรเงี้ยแต่ไพ่ก็เห็นไหมอย่างที่เกียร์ฟ้าบอกคือเขาต้องการแสวงหาครอบครัวครอบครัวเป็นรักที่แบบอยากมีบุตรมีลูกหรือว่าอาจจะแบบน้องหมาน้องแมวหรือสัตว์เลี้ยงก็ได้ในเงี้ยเป็นได้หมดเลยรับเลี้ยงบุตรลูกมาก็ได้เนี่ยคือเขาเหมือนต้องการครอบครัวแล้วอยากอยู่ที่ใครสักคนหนึ่งอยากสร้างครอบครัวกับใครสักคนหนึ่งแล้วอะค่ะแล้วถามว่าเขาเร่งรีบไหมโอ้เขาเร่งรีบนะอยากจะมีแล้วนะเนี่ยคุณกับเขาได้เจอกันแล้วหรือยังเนี่ยบางท่านอาจจะแปลว่ามีโอกาสได้คุยกันอยู่แล้วนะคะแต่มีโอกาสที่อนาคตอาจจะได้คุยเนี่ยในเร็วๆนี้เดี๋ยวดูกันดูเป็นแนวทางว่าจะเจอเมื่อไหร่เพราะอันนี้มันแบบในช่วงคำว่าครึ่งปีหลังเนาะแต่ก็ไม่แน่พลังงานขึ้นความว่า2-8อะค่ะ2-8 สัปดาห์2-8เดือนได้อาจจะแบบเลยไปปีหน้าก็ได้อยู่บ้างนะคะแต่ก็คือมันอยู่ที่ตัวเราด้วยถ้าเราเปิดใจจะเจอใครสักคนนึงไหมถ้าเราเปิดใจไพ่ก็ขึ้นว่ามีโอกาสที่จะได้เจออยู่นะคะแต่ก็หนึ่งอย่างนะไพ่ขึ้นชนะมามันแปลว่าเราต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนคือหนึ่งบางท่านอาจจะยังไม่ลืมคนเก่าบางท่านอาจจะยังไม่อยากรู้มูฟออนบางท่านอาจจะติดภารกิจงานเงินหางานเงินอยู่ฉันกำลังเรียนอยู่ฉันยังไม่อยากมีความรักไม่ผิดนะคะกิ่งฟ้าบอกเสมอพร้อมค่อยมีพลังงานขึ้นคำว่าชนะใจชนะมารมันเหมือนกับว่าชนะมารในใจคุณจะเอาไงกันแน่อ่ะเราค่อยตัดสินใจอะไรเงี้ยมันอยู่ที่ตัวเราในการตัดสินใจจะมีไม่มีด้วยนะคะฉะนั้นก็ขอให้คุณเจอคนดีๆคนไม่ดีขอให้มีเหตุต้องออกไปแต่พลังงานกองนี้คือหนักแน่นมากๆนะคะเหมือนเจอคนที่เรียกว่าร่วมสร้างอนาคตกันได้เหมือนทำงานร่วมกันได้อะไรประมาณนี้นะคะพลังงานขึ้นค่อนข้างอุดมสมบูรณ์มากๆเขาก็มีสติและปัญญาที่ดีไอเดียที่ค่อนข้างดีมากด้วยนะกิ่งฟ้ามองว่าอยู่ด้วยกันแล้วน่าจะแบบเป็นคู่หูดูโอที่แบบทั้งแบบเหมือนเป็นเพื่อนเป็นแฟนเป็นคนที่แบบรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นคนที่เหมือนเป็นคนรักในเวลาเดียวกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือค่อนข้างที่จะแบบเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกันและกันอ่ะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะก็วันนี้จบคำทำนายในเพียงนี้นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องกิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างในยูทูบได้นะคะหรือเพียงแค่กดไลค์กด subscribe กดดิ่งกิ้งเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสำหรับพี่หญิงกองที่3กองสุดท้ายนะคะเรามาดูกันดีกว่าพี่หญิงในท่านเลือกอะไรวงนี้นะคะชื่อว่า Black Brown Sun Moonstone นะคะก็คือจะเป็น Moon กับ Sun อยู่ในวงเดียวกันเลยสวยมากๆสีเข้มมากนะคะของจริงคือสวยมากๆเป็นแบบแป๊บๆวาวๆนะคะมูนกับซันผสมกันตัวซันจะมีแบบริ้วๆสวยๆนะคะแล้วก็มีความแป๊บๆวาวๆของพี่มูนนะคะเป็นหินที่เสริมในเรื่องคำว่าขจัดพลังงานด้านลบโดยตรงแล้วก็ส่งเสริมพลังงานด้านที่ดีเข้ามาเป็นการเคลียร์อะไรที่เป็นภาวะที่มันไม่ดีในจิตใจออกไปในแต่ละวันนะคะแล้วก็เสริมในเรื่องอำนาจบารมีนะคะเสริมในเรื่องคำว่าความเข้มแข็งในจิตใจเป็นการฮีลจิตใจได้ด้วยนะคะแล้วก็เสริมในเรื่องคำว่าคนเมตตาในเวลาเดียวกันก็จะเสริมในเรื่องสภาวะความเป็นผู้นำเสริมในเรื่องสติและปัญญาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะสวยมากๆวงนี้พลังงานหนักแน่นมากนะคะอันนี้ฝากไว้ในอ้อมอกด้วยนะคะหากท่านใดสนใจที่จะรับพี่หินจักรจานกิ่งฟ้ารบกวนเป็นอย่างสูงอ่านกติกาทั้งหมด4หน้าและดูได้ทั้งหมด2ที่ตัวเมนหลักหรืออันดับแรกที่กิ่งฟ้าจะใช้ก็คือ LINE Official หรือ LINE OA @gingfa2045ที่ถัดไปก็คือตัว Instagram กิ่งฟ้า stone2045จะโพสต์เหมือนกันทั้งหมด2ที่ซึ่งบางท่านอาจจะมีหินที่กิ่งฟ้าบางท่านอาจจะไม่มีหินที่กิ่งฟ้าเพราะว่าบางท่านใส่หินแล้วส่งเสริมดีบางท่านไม่จําเป็นต้องใส่หินแค่กระทําความดีก็ดีอยู่แล้วแต่รบกวนเป็นอย่างสูงไม่สอบถามกันเข้ามานะคะว่าตัวคุณมีหินกิ่งฟ้าหรือไม่หรือให้กิ่งฟ้าจับพลังงานให้เพราะว่าถ้าไม่มีกิ่งฟ้าจะแจ้งเองด้วยความเคารพตรงๆโดยที่คุณไม่ต้องสอบถามเข้ามาบางท่านนะคะอาจจะทักมาหากิ่งฟ้าใน LINE OA ไม่ได้ข้อความเด้งออกกิ่งฟ้าไม่เห็นข้อความต้องกราบขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะคะเพราะเนื่องจากคนทักมาหากิ่งฟ้าต่อวันค่อนข้างเยอะมันอาจจะมีข้อความเด้งออกเป็นปกตินะคะแต่ถ้าคุณบุญสัมพันธ์กับตัวกิ่งฟ้าแล้วก็พี่หินคุณก็จะได้รับหินวงนั้นไปแต่หากไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจนะคะเพราะว่าคุณแค่มารับพลังงานด้านบวกหรือมาเจอกันใน YouTube ถือว่าคุณบุญสัมพันธ์มากๆกันตั้งแต่ต้นแล้วนะคะกองที่3กองสุดท้ายเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าลักษณะเนื้อคู่นะคะในช่วงครึ่งปีหลัง
จะเป็นยังไงเรามาดูเป็นแนวทางกันดีกว่านะคะมี decision ขึ้นมา healing personal perseverance ค่ะใครขึ้นตัดสินใจ alternative cash flow in คุณนายคุณหญิงคุณนายนะคะ four of wands eight of wands nine of cups the deathไพ่ขึ้นครอบครัวโอ้ไพ่ขึ้นคำว่าหาหนทางโอเคเรามาดูเป็นแนวทางคนคนนี้นะคะลักษณะเนื้อคู่เป็นยังไงกิ่งฟ้ามองว่าเขาเป็นคนที่เรียกว่าใจปั้มมีความป๋ามีความแบบอเจแบบโอเรชั่นแบบเพราะว่าเนี่ยมันคือเหมือนกับว่าใจกว้างใจใหญ่ใจปั้มเพื่อนฝูงเยอะคอนเนคชั่นเยอะรู้จักคนไปทั่วประมาณนี้ค่อนข้างแบบเก่งในเรื่องการทำมาหากินหาเงินมากพอสมควรเอาตรงๆนะถ้าสมมติเรามาคบกันกับเขาถ้ามีโอกาสได้เจอคนนี้อย่าทำธุรกิจร่วมกันนะไม่ได้นะยุ่งเงินด้วยกันไม่ได้คนละกระเป๋าตังค์ดีที่สุดบางคนรวมกระเป๋าตังค์กันกินฟ้าเข้าใจแต่ในกรณีนี้มันคือคนที่จะแยกเพราะไม่ฉะนั้นมันแบบมีโอกาสที่จะตีกันตายได้นะคะเรื่องเงินเรื่องทองไม่ควรยุ่งของกันและกันเลยนะคะหรือของส่วนตัวก็ตามแต่คือแต่ถ้าสมมติว่าถ้าต้องการความช่วยเหลือคนนี้ค่อนข้างที่จะแบบให้ความช่วยเหลือกับเพื่อนฝูงเยอะมากจนกระทั่งตัวเองเดือดร้อนเพราะว่าคนอื่นนะคะเพราะความใจดีของตัวเองนะคะแต่ถ้าเรื่องธุรกิจเรื่องแบบทำธุรกิจร่วมกับใครเขาค่อนข้างที่จะแบบเคี่ยวมากเหมือนคำว่าต้องเป๊ะนะฉันต้องได้ผลประโยชน์สูงสุดนะอาจจะเป็นอารมณ์นี้เขาเองอาจจะมีความสมบูรณ์ในแบบฉบับของเขาอยู่แล้วนะคะแล้วก็คนนี้มีโอกาสที่จะเป็นเพื่อนของคุณได้นะหรือว่าต้องเริ่มจากความเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมมหาลัยคือเป็นได้หมดคือมันต้องมีคอนเน็กชันกันนะคนนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีเข้ามาจากสื่อออนไลน์ไม่ใช่นะมันต้องเป็นเหมือนคอนเน็กชันที่แบบอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วเพื่อนแนะนำให้รู้จักมีหลักแหล่งไม่ใช่ว่าใครก็ไม่รู้เข้ามามีหลักแหล่งมากๆหรือว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่คล้ายคลึงเลยดึงดูดมาเจอกันนะคะแต่ถ้าเริ่มกับความจะเขาเป็นเพื่อนคุยกันไปเรื่อยๆมันจะชอบกันโดยไม่รู้ตัวนะคะมีโอกาสที่จะเป็นคนไทยหรือคนไทยต่างแดนได้หรือว่าชาวต่างชาติได้จริงๆอ่ะในสามกองนี้มันเหมือนแบบชาวต่างชาติเป็นไปได้อยู่แทบทุกกองเลยนะคะแต่กองนี้เนี่ยถามว่าอาจจะเป็นคนที่เรียกว่ามีความแตกต่างจากคุณมากไลฟ์สไตล์อาจจะไม่ค่อยเหมือนกันในบางมุมแต่มันจะมีความลงตัวถ้าได้มาคบกันหรือความคิดอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะคะแต่คนคนนี้ถ้าถามว่าอาจจะเคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วก็ได้นะถ้ามองอีกมุมนึงแต่ถ้าไม่งั้นจะแปลว่าเขาแสวงหาการมีครอบครัวอย่างมากอยากมีบุตรมีลูกอยากมีครอบครัวคลิปของกิ่งฟ้าบอกเสมอนะคะไม่ว่าคุณเป็นชายหญิง LGBTQ ดูได้หมดนะคะแค่ไปปรับเปลี่ยนสถานการณ์ในการเอาเองละกันประมาณนี้แล้วก็เขาเป็นคนที่เป็นที่ปรึกษาแก่ผู้อื่นได้ค่อนข้างดีคือเขาเป็นคนเหมือนมันเป็นหนึ่งศิลานีหรือเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นคนที่มีความคิดความอ่านที่ค่อนข้างแตกฉานมากหรือเป็นคนที่ให้คำแนะนำคนเก่งมากหรืออาชีพของเขาต้องเป็นอาชีพที่ต้องใช้คำพูดหรือคำแนะนำให้กับผู้อื่นหรือเป็นงานที่ต้องพบปะผู้คนเยอะเขาถึงจะดีเขาเป็นคนที่ตัดสินใจให้กับผู้อื่นเป็นหนึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวได้เก่งประมาณนี้นะคะแล้วก็พลังงานที่หินที่ขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาผ่านอะไรในชีวิตมาค่อนข้างเยอะมีอำนาจนะคะมีบารมีอะไรในตัวของเขาเยอะหรือว่าดูมีภูมิฐานนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างเอนจอยกับชีวิตในการทุกๆอย่างในชีวิตเขาค่อนข้างเอนจอยเป็นคนที่เหมือนกดง่ายหายไวอะแต่ถามว่าคนเรามีข้อดีข้อเสียเนาะกิ่งฟ้ามองว่าเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนในหลายเรื่องนะคะแต่สุดท้ายแล้วมันปรับเปลี่ยนกันได้ของแบบนี้นะคะถ้าสมมติว่าเราได้มาคบกันอะไรเงี้ยทุกอย่างมันต้องปรับต้องจูนกันมันต้องคุยกันอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็เขาเป็นคนที่เนี๊ยบมากนะทำอะไรเหมือนต้องเนี๊ยบหรือว่าเขาต้องดูดีตลอดเวลาหรือเป็นคนที่ค่อนข้างดูแลตัวเองเยอะมากพอสมควรนะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมว่าไพ่ต้องการที่จะบอกอะไรเกี่ยวกับบุคคลคนนี้ค่อนข้างที่จะติดแฟนข้างรักแฟนแหละดูออกไพ่ขึ้นติดงอมแงมนะคะเขาเป็นคนที่เหมือนกับว่าถ้ารักใครคือรักมากติดหนึบเลยแต่ถามว่าเขาก็จะมีแบบเคยเจ้าชู้มาก่อนก็ได้ประมาณนี้นะคะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะอยู่ที่ตัวคนเองเลือก
คือมันต้องดูกันนิสัยกันไปเรื่อยๆด้วยในบางส่วนบางทีมันเขาไม่ต้องรีบร้อนนะคะที่จะคบกันแต่เขาค่อนข้างติดแฟนหรือว่าถ้าเขาแบบคือเขาเป็นคนที่ถ้าสมมติจะจีบกันเหมือนการวิ่งไล่จับอะค่ะถ้าคนคนนั้นยิ่งสนใจเขายิ่งไม่สนใจถ้าคนคนนี้ไม่สนใจเลยจะยิ่งวิ่งไล่ตามเขาจะเป็นแบบนี้นะคะความรักเป็นอะไรที่เข้าใจยากมากในมุมของกิฟต์ว่าคือรู้สึกมันเข้าใจยากจังหวะอะไรอย่างเงี้ยรักก็รักสิแต่นี่แบบไปหนึ่งว่าแบบมันต้องมีความท้าทายเขาชอบความท้าทายชอบการแข่งขันคือคนนี้มันจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วไพ่ก็ขึ้นว่าจริงๆคุณกับเขาอาจจะเคยเจอกันเหมือนคือมันอาจจะฟังดูงมงายหรือว่ามันแบบเหนือธรรมชาติแต่บางคนก็มีนะมีบ้างอันนี้อาจจะแปลว่าไพ่ขึ้นความฝันมันอาจจะแปลได้ว่าคุณทั้งสองคนอาจจะแบบคุ้นหน้าคุ้นตากันมาก่อนแล้วเหมือนเป็นหนึ่งฉันเคยรู้จักมันมีโอกาสนะคะกองนี้อาจจะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักมาแล้วก็ได้เป็นเพื่อนเก่ามิตรภาพเก่าเป็นได้เหมือนกันหรือเคยแบบเคยทำให้คนรู้จักกันแล้วก็ผ่านมาผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ได้กลับมารู้จักเนี่ยเป็นได้เหมือนกันหรืออาจจะเป็นคนที่เราไม่เคยเจอกันเลยแต่มันมีความคุ้นหน้าคุ้นตาหรือเคยฝันถึงเขาคนนี้มาก่อนก็เป็นได้นะคะแล้วไพ่ขึ้นว่าสัมผัสพิเศษกิ่งฟ้ามองว่าเขาเป็นคนที่มีเซนส์สัมผัสหรือแม้กระทั่งซิกเซนส์เลยก็ได้นะคะหรือว่าเซนส์ในงานมองคนออกนะคะคุณกับเขาเนี่ยกิ่งฟ้ามองว่าถ้าได้มาคบกันเป็นคู่ที่น่ารักมากมีความแตกต่างที่ลงตัวมากๆพอสมควรเขาเป็นคนที่เหมือนกับว่าในชีวิตของคนคนนี้อาจจะมีบ้านมีรถมีทุกอย่างที่โอเคแล้วหรือว่ากำลังสร้างอยู่นะคะสร้างอนาคตตรงนี้อยู่แต่กิ่งฟ้ามองว่าเขาถ้าอยู่กับเขาเหมือนมีเหมือนเป็นบ้านหลังใหญ่เหมือนกันนะแต่อยู่อย่างอบอุ่นร่มรื่นหรือครอบครัวเขาค่อนข้างน่ารักกับคุณมากนะคะหรือว่าคนที่แบบบางคนอาจจะเป็นแบบพี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายใครก็ตามแต่คือค่อนข้างที่จะอบอุ่นอะเหมือนให้การต้อนรับสมมติถ้าเราได้รู้จักกันให้การต้อนรับเราอย่างดีนะคะอันนี้คือแบบอธิบายลึกไปเนาะมันแต่พลังงานมันขึ้นในแนวลักษณะนี้ประมาณนี้เลยแล้วไพ่ขึ้นสุดท้ายคือพรหมลิขิตใหม่แล้วนะคะเนี่ยไพ่ขึ้นพรหมลิขิตมาเลยขออีกใบนิดนึงนะเป็นที่รู้จักอาจจะเป็นคนที่ทำงานในสายงานที่เราทำด้วยก็ได้นะหรือแบบมันมีความมีแบบอาจจะมีชื่อเสียงในสายงานที่เขาทำประมาณนี้นะคะในแบบฉบับของเขามีชื่อเสียงในแบบฉบับของเขาแล้วไพ่ขึ้นพรหมลิขิตฉะนั้นกิ่งฟ้ามองว่ามันดิกเรียกไม่พ้นเดี๋ยวมันจะมาเองเมื่อถึงเวลาเดี๋ยวเรามาดูกันถึงแม้กิ่งฟ้าจะบอกว่าดวงครึ่งปีหลังแต่กิ่งฟ้ามองว่าประมาณ 4-7 เดือนหรือ 4-7 สัปดาห์มีโอกาสที่จะเจอถ้าเราไม่ปิดกั้นตัวเองมันอยู่ที่ตัวเราเองด้วยใช่หรือไม่ไพ่ขึ้นว่าเนี่ยมั้ยต้องเหมือนไปพบปะผู้คนบ้างหรือเป็นคำว่ามีคอนเนคชั่นเพื่อนฝูงเนี่ยเหมือนเพื่อนแนะนำให้รู้จักก็เป็นได้หรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยมันเป็นเหมือนโซเชียลถึงจะได้เจอคำว่าโซเชียลคือเป็นคำว่าสื่อออนไลน์ก็ได้แต่จริงๆมันต้องแบบต้องรู้จักกันมากๆค่ะไม่ใช่ว่าใครก็ไม่รู้เข้ามาจะไม่ใช่แบบนั้นเป็นคำว่าโซเชียลไลซ์ค่ะก็คือการเข้าสังคมมากกว่านะคะเอาเป็นว่าขอให้คุณโชคดีเจอคนดีๆคนไม่ดีคนไม่เหตุต้องออกไปแล้วก็ขอให้คุณมีสติกับเรื่องความรักมากๆจงรักและเคารพตัวเองนะคะก่อนที่จะไปรักผู้อื่นนะคะกิ่งฟ้าเชื่อว่าคุณจะได้เจอคนดีๆตามพลังงานที่ขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะก็ขออนุญาตจบคำทำนายในเที่ยวนี้สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องกิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะแต่เพียงแค่กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งยิ่งเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fan Page ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ลาไปก่อนค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งยิ่งเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ